สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงหลัก4นะฮะขวามือก็คือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะฮะส่วนด้านนี้ก็เป็นห้าง IT Square นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินทางเชื่อมระหว่างสายสีแดงหลัก4ไปที่สายสีชมพูหลัก4นะฮะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนเลิกงานนะฮะผู้โดยสารเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนวิภาวดีนะฮะทุกคนถนนวิภาวดีช่วงค่ำๆแบบนี้รถก็หนาแน่นนะฮะแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะฮะทุกคนรถบางคันก็มุ่งหน้าไปดอนเมืองนะฮะบางคันก็มุ่งหน้าไปรังสิตเลยนะครับทุกคนข้างหน้าก็เป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับขวามือก็มีทางเชื่อมไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีบันไดกับทางลาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามถนนวิภาวดีนะฮะข้างบนก็เป็นโทรเวย์นะฮะทางยกระดับอุตราพิมุกนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของถนนวิภาวดียามเย็นนะฮะก็เป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณขาออกนะฮะขาออกนี่ก็จะไปดอนเมืองรังสิตนะฮะทุกคนคนที่เดินส่วนใหญ่ก็จะไปลงฝั่งนู้นนะฮะถ้าไปสายสีชมพูก็ให้เลี้ยวขวานะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีบันไดแล้วก็ลิฟต์นะฮะให้บริการนะครับก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนนะฮะเพื่อไปซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่นะครับสถานีนี้นะครับชั้นจำหน่ายตั๋วก็จะอยู่ระดับดินนะฮะคล้ายๆกับสถานีมีนบุรีนะฮะทุกคนแล้วก็คล้ายๆสถานีบางซ่อนของสายสีแดงด้วยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดี